ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยแล้วสาเหตุที่เจ้าขุนเลิกกับเจสซี่เพราะแบบนี้ค่ะทำเอาสะใภ้มโนทั้งหลายมีหวังขึ้นมาเมื่อเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนศิลป์ลูกชายคนรองของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีโพสต์รูปลงอินสตาแกรมและเขียนแคปชั่นว่าโสดละจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าความสัมพันธ์กับเจสซี่เดอะเฟสมีอันต้องจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านเจสซี่ได้ทวิตข้อความก่อนหน้านี้ว่าเศร้าลึกๆแต่ก็รู้ว่าถ้าพูดไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีหลายคนก็มีคำถามตามมาว่าเป็นเพราะเหตุใดซึ่งทางฝั่งเจสซี่ที่ยังดูงงเพราะคนใกล้ชิดเผยว่าทั้งคู่ยังคุยกันเหมือนเดิมล่าสุดเจ้าขุนได้ทวิตข้อความแปลความหมายได้ว่าเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วคุณก็กลายมาเป็นแฟนเรามักจะบอกคุยกันได้ทุกเรื่องฉันถึงขนาดไปหาซื้อแหวนเพชรและต่างหูเข้าชุดให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากแต่หลังจากนั้นไม่นานที่รักของฉันเริ่มแสดงท่าทีไม่สุภาพเปลี่ยนไปจากเดิมฉันไม่รู้ว่ามีใครไปบอกอะไรเขาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ